ตอนนี้มันก็ยังว่าคนเขากลัวโรคอ่ะจากยอดขาย 65,000 เหลือแค่ 6,000 อ่ะบางวันก็ขาดทุนจากที่เราเช่า5ตึกเราเหลือแค่ตึกเดียวแต่เราก็พยายามดึงร้านเอาไว้เปิดได้มา4ปีแล้วก็ร้านก็ปิดตั้งแต่โรคแรกก็ปิดมา4เดือนโรคที่2เราก็มาเปิดคาราโอเกะอีกก็เราก็มาปิดอีกแล้วเจ๊ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวของจริงของเราก็ไม่เคยทำก็ลองทำดูแล้วอย่างใจเราอยากช่วยคนด้วยแต่ก่อนอ่ะขายเป็นชุดละ40บาทแล้วก็เราคิดว่าชุดนึงอ่ะมันได้แค่น้ำยาเดียวแต่เนี้ยเป็นบุฟเฟ่50บาทลูกค้าสามารถกินได้9น้ำยาสามารถกินได้หมดเลยจะกินกี่ถ้วยก็ได้จ่ายแค่50บาทแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวมีหมูมีเนื้อแล้วก็ขายบุฟเฟ่50บาทเหมือนกันเปิดร้านวันแรกก๋วยเตี๋ยวเรือกับขนมจีนไม่เคยทำเลยเราไม่เคยทำวันแรกคนเยอะมากที่จอดรถอ่ะฝั่งนู้นข้างหลังอุบัติเยอะมากคนต่อคิวถึงนู่นเลยวันแรกอ่ะพันกว่าคนโดนมาเรื่อยๆเดือนแรกถึงเดือนที่3คนเป็นพันเลยก็มีเยอะนะเยอะโดนด่ามั่งบางทีก็เดินมาด่าเราต่อหน้าลูกค้ามั่งไหลทู่เฟี้ยงมั่งโยนถ้วยมั่งมีเยอะบางทีบางคนนะแบบอย่างโค้กน้ำเปล่าเนี่ยเขาทานเสร็จนะผมเขาจะไม่บอกเรานะเขาไม่วางไว้ที่โต๊ะเขาจะแสกขยะแล้วก็ไม่ยอมจ่ายแล้วก็มีหนีบินด้วย50บาทก็มาสองผัวเมียหนีบินไปเลยไม่ได้เราก็ว่าช่างเขาแต่เราก็ร้องไห้ใช่แย่มากเลยอ่ะตกมากยอดจากยอดขาย 65,000 แล้วเหลือแค่ 6,000 อ่ะบางที 6,000 ของเราแทบจะไม่ได้คือว่าเราขายบุฟเฟ่50บาทพูดตรงคือว่ามันไม่แน่นอนเลยบางวันอ่ะคนกินเยอะแต่เราขายได้น้อยคือว่ามันเราขายบุฟเฟ่ไม่จำกัดเวลากินไม่อั้นด้วยคือว่าใจเราชอบทำบุญด้วยคือว่ามันขายขาดทุนช่างมันบางทีก็ขาดทุนส่วนมากจะขาดทุนเสมอกำไรแล้วมันก็มันรักกันสู้บางทีก็น้ำตาไหลนะแฟนบอกว่าเลิกเลยเราไม่เลิกแฟนบอกให้เลิกหลายครั้งแต่เราไม่เลิกไม่ยอมเลิกต้องเอาของพวกอะไรไปขายอ่ะพวกของเก่าในร้านคาราโอเกะโต๊ะโซฟาอะไรขายหมดนาฬิกาขายหมดทำไมเราถึงขายเพราะว่าเราพยายามดึงร้านเอาไว้อ่ะ